Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่21มิถุนายน2024ซีรีส์7เคล็ดลับสู่ความสมบูรณ์ทางอารมณ์เคล็ดลับข้อที่3พระเจ้าทรงเยียวยาแม้เมื่อเราล้มเหลวทุกคนต่างก็มีบางอย่างที่ไม่ชอบในตนเองเราแต่ละคนมีแนวโน้มที่จะจดจ่ออยู่ที่จุดบกพร่องและข้อด้อยของตนเองมากกว่าการโฟกัสอยู่ที่จุดแข็งของเรานั่นเป็นเพียงธรรมชาติความบาปของมนุษย์แต่มีบางสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตัวอย่างเช่นเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงครอบครัวที่เกิดมาได้ไม่สามารถเปลี่ยนเชื้อชาติได้หรือลักษณะทางกายภาพบางอย่างของเราได้จุดด้อยทางกายภาพและความบกพร่องบางอย่างนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่เมื่อเราเผชิญหน้ากับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างและไม่เหมือนใครเหล่านั้นเราก็ควรต้องยอมรับความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงสร้างเรามาเช่นนั้นด้วยพระปัญญาอันไม่จำกัดของพระองค์บางสิ่งในชีวิตก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้เพราะโลกที่เราอาศัยอยู่ตัวอย่างเช่นเราไม่อาจสามารถเปลี่ยนแปลงความไม่สมบูรณ์ของครอบครัวหรือเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราได้แต่เราสามารถอธิษฐานขอการเยียวยารักษาจากพระเจ้าแก่ตัวเราเองและคนที่เรารักได้อย่างไรก็ตามมีอีกหลายส่วนในชีวิตของเราอุปนิสัยบุคลิกรวมถึงอารมณ์ของเราที่ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตัวอย่างเช่นเราอาจคิดว่าธรรมชาติของเราเป็นคนโกรธง่ายหรือมีนิสัยขี้อิจฉาแต่รู้หรือไม่ว่าความโกรธหรือความขี้อิจฉาของเราเป็นลักษณะที่เราพัฒนาขึ้นมานั่นหมายความว่าพวกมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้และเราสามารถขอพระเจ้าให้ทรงเยียวยารักษาเราจากความอิจฉาริษยาและความโกรธเกรี้ยวและช่วยให้เราวางใจพระองค์และผู้อื่นได้มากขึ้นแล้วเราจะรับการเยียวยาทางอารมณ์ได้อย่างไรประการแรกเราต้องระบุให้ได้เสียก่อนว่ามีอุปนิสัยใดบ้างที่พระเจ้าไม่พอพระทัยและกลับใจใหม่จากการที่เราปล่อยปละละเลยปล่อยให้อุปนิสัยดังกล่าวเกิดขึ้นประการที่สองขอพระเจ้าทรงช่วยรักษาเยียวยาเราจากอุปนิสัยเหล่านั้นประการที่สามยอมให้พระองค์นำตามน้ำพระทัยของพระองค์ในชีวิตของเราและประการสุดท้ายจงเชื่อว่าพระเจ้ากำลังทรงทำงานอยู่ในชีวิตของเราและพระองค์จะทรงทำให้เราสมบูรณ์ในเวลาของพระองค์ด้วยวิธีการของพระองค์พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงให้อภัยทรงเยียวยาและทรงสัญญาว่าจะเข้ามาในพื้นที่ชีวิตที่เราเปิดให้ต่อพระองค์1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ23ถึง24ขอให้พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงชำระท่านทั้งหลายให้เป็นคนบริสุทธิ์หมดจดและทรงรักษาทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียนจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมาพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นซื่อสัตย์และพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้มีอารมณ์บุคลิกหรืออุปนิสัยใดบ้างที่เราอยากเห็นการเยียวยารักษาจากพระเจ้าในวันนี้เราจะวางใจและยอมให้พระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราในวันนี้หรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างเรามาอย่างคร่ำครามและน่าอัศจรรย์มีเพียงพระองค์ที่รู้จักเราดีที่สุดเราเชื่อว่าพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีสำหรับเราเสมอวันนี้เราขอมอบพื้นที่ชีวิตภายในแด่พระองค์ขอทรงครอบครองทั้งอารมณ์บุคลิกและอุปนิสัยทั้งหมดของเราขอทรงเปลี่ยนหัวใจภายในของเราใหม่ให้เป็นใจเนื้อที่ถ่อมและยอมเชื่อฟังพระองค์ขอทรงทำงานภายในใจและสร้างเราขึ้นใหม่ตามที่พระองค์ต้องการเราอธิษฐานในพระนามพระเยซู
อาเมน